สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป a c e b o o k นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าให้บัญชีของเราบันทึกสตอรี่ลงในคลังกันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยตั้งค่าตัวนี้เราต้องการให้บัญชีหรือว่าระบบ Facebook เขาบันทึกสตอรี่ที่เราโพสต์ไว้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Facebook แล้วก็ในส่วนของหน้าหลักตรงนี้ให้มาที่ขีดสามขีดถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนหน้านี้ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาเลือกที่การตั้งค่าเลื่อนลงมานะคะมาเลือกที่สตอรี่ ในส่วนนี้ให้เรามาเลือกที่คลังสตอรี่ Story, บันทึกสตอรี่ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่สตอรี่หายไปให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะอ่เราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะบันทึกสตอรี่ลงในคลังเปิดคลังเพื่อบันทึกสตอรี่ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากสตอรี่นั้นหายไปมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถดูคลังสตอรี่ของตนเองได้ ตรงนี้เราปิดอยู่ก็ให้เรามาเปิดนะคะเพื่อที่เวลาที่เราโพสตอรี่ค่ะระบบก็จะบันทึกมาในคลังสตอรี่ของเราค่ะส่วนวิธีการดูคลังสตอรี่ก็ง่ายมากๆให้เพื่อนๆย้อนออกไปนะคะที่หน้าหลากักย้อนออกไปก่อนนะคะให้กลับมาที่หน้าหลักเหมือนเดิมค่ะมาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ แล้วก็มาเลือกที่จุดสามจุดตรงนี้มาเลือกที่คลังนะคะเราจะเห็นด้านบนเขียนว่าคลังสตอรี่ให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสตอรี่ทั้งหมดนะคะที่เราเคยโพสต์ไว้แล้วเราไปเปิดการบันทึกค่าให้สตอรี่บันทึกลงในคลังค่ะระบบเขาก็จะนำมาจัดเก็บให้ที่คลังสตอรี ตามวันที่ที่เราบันทึกไว้ค่ะสำหรับตอรี่ก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่เปิดการบันทึกตอรี่ระบบจะยังไม่จัดเก็บให้เรานะคะจะจัดเก็บหลังจากที่เราเปิดการบันทึกครล้งตอรี่แล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ